มาต่อกันที่ชั้น75นะครับเพราะว่าอยากได้ปีก6แล้วเมื่อกี้ไปลงแองลงเดลงอ๋อสารพัดจะลงนะครับก็เดี๋ยวเช็คยาชุบก่อนเพราะว่าชุบใช้ไป8อันแล้วเหลืออีกกี่อันเหลือ5อันเหลือ5อันมันนี่มันนี่โอ้เงินเหลือโคตรน้อยเลยเหลือ1,700,000เองนะครับเปลี่ยนคาร์ดมาครับแล้วก็อัพสกิลด้วยหมดตัวครับเดี๋ยวค่อยเอาคืนจากทำลายล้างโอ้ยเอาย้ายไปก่อนครับแม่งเกะกะจะพยายามให้ตายน้อยที่สุดกับเพราะว่า8ชุบแล้วครับเหลือ5เองโอ้กระตุกกระตุกกระตุกตายตำ3,100,000นะครับยิงกันเห็นเห็นนะครับ3,100,000นั้น8ดอกหนึ่งก่อนอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะครับชั้นนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่เซียนเองครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับปังนั่นไงกลัวแล้วความเซียนมันเกิดนะครับไม่ยอมถอยอะไรครับเหลืออีก4ชุบนะครับตายยังจะโดนอีกไอ้นี่ย่องย่องครับอ๋อตัวนี้เป็นมังกรนะครับเป็นบอสปังครับหมูครับ85นี่น่าจะหมูครับยิงเลยครับสาดเข้าไปครับ2ตัวครับเลือด5หลอดจะเป็นน่าจะเป็นหนักอยู่ที่เวล86ครับ85ไม่น่าจะมีอะไรล่ะยิงฟรีได้ด้วยอีกตัวหนึ่งครับลากมากินฟรีนะครับเห็นปะลากกันมานิดนึงครับแล้วก็สาดเข้าไปครับ RPG โอเคครับได้มาอีก31เม็ดได้เยอะนะครับ31เม็ดนี่ถ้าใช้เพชรล็อกซื้อนี่ก็900กว่าเม็ดอ่ะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับปังนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเน็ตกระตุกหรืออะไรทำไมถึงว่าวเห็นระบบใหม่แล้วเยอะมากเลยอ่ะหลายอย่างเลยอ่ะบ้านผมก็ยังถามว่ารู้หมดทุกอันไหมก็ยังหรอครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปศึกษาให้นะครับเพราะว่าตัวเองก็หาอยู่แล้วแหละแต่เห็นของดีมันแล้วเห็นของดีมาแล้วครับเห็นของดีมาที่จะช่วยได้นิดหน่อยซึ่มยิงเข้าไปครับอุ้ยยะเจ็บ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 นะครับยิงเข้าไปครับเขาบอกปล่อยคลิปก่อนได้เปรียบนะครับจะได้มีคนดูเยอะแต่ผมปล่อยตามสเต็ปผมแหละผมนึกอยากจะอัดอะไรผมก็อัดเรื่อยเปื่อยของผมอะเพราะมันไม่ได้เป็นอาชีพของผมนะครับไปอัดคลิปเนี่ยแค่อยากลองทำอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าขนาดตอนนี้40,000กว่าวิวยังได้เงินไม่ถึง2 ดอลลาร์เลยครับแม่งน้อยนิดครับน้อยนิดมากครับ2 ดอลลาร์แต่ข้าวจานเดียวก็หมดแล้วครับยิงเข้าไปครับลอยได้ลอยครับเพราะตัวนี้ตัวยิงระยะไกลไม่งั้นเราจะเสียเยอะครับเนี่ยครับมันไม่ให้ลอยครับมันวิ่งเข้ามาครับเหลือ4ครับ4อยู่ไหนมั่งเอออยู่4ไม่อยากจะกดเนี่ยเพราะว่าจะตายแล้วเห็นแล้วครับยิงระยะไกลเอาครับถ้าเห็นแบบนี้สอยได้สอยไว้ก่อนครับ2ตัวเลยครับเท่าที่ผมเห็นดาเมจนะ
น่าจะมี2 ตัวยืนคู่ครับยิงไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียชุบครับเสียเวลาหน่อยแต่ไม่เสียชุบตายแล้วครับ2 ตัวเลยอีก2นะครับอยู่ข้างบนเหมือนกันครับเนี่ยยิงลอยได้อุ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นเนี่ยครับมันไม่เห็นก็ยิงลอยไปครับเดี๋ยวค่อยกระดึบกระดึบขึ้นไปนิดนึงครับถ้ามันเห็นเดี๋ยวเราก็ถอยลงไปครับเนี่ยครับไม่ต้องเสียชุบก็ได้นะครับแต่มันต้องเป็นจังหวะครับแล้วแต่บางตัวครับไอตัวนี้สบายเลยยิงยิงไปเรื่อยครับนี่อัดสกิลใหญ่ไปเลยครับปังเอาอีกตัวหนึ่งกระเด็นไปเลยไม่น่าเลยยิงลอยอยู่ดีได้ทีครับปังครับโอ้ยนี่ชั้นอะไรแล้วเอ่ยชั้น77นะครับ77ต้องเล่น77อีกชั้นหนึ่งโอ้โหปัญหาเกิดเลยครับนี่แหละครับตัวปัญหาเลยครับยิงได้ครับระยะไกลได้ยิงไปก่อนครับพยายามจะถนอมชุบให้เยอะที่สุดแล้วกันเนี่ยครับตายครับยิงไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายครับเพราะว่าดาเมจมันโดนอยู่ครับนี่เหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งก็ทำเหมือนกันโอ้แม่งโดนว่ะเจ็บว่ะนี่ยิงแม่งเลยวิวตรงนี้มันจะไม่โดนตีนะที่วิ่งกลับมานะยิ่งกลับมานี่คือไม่ให้โดนมันตีเนี่ยตายไปซะ2 ตัวนะครับอ่ะกดเสริมพลังแล้วเพราะเลือดเต็มอ่ะมุมนี้ก็เนี่ยครับเหมือนกันครับถ้าเราไม่รีบเนี่ยเราจะเห็นได้เลยเนี่ยเขาก็ยิงไปเรื่อยครับกระดึบกระดึบกระดึบถ้าเรากลัวเสียเลือดเห็นไหมพอเข้าไปใกล้มากเราก็จะหันมายิงทันทีนะถ้าตรงนี้นี่ครับเหมือนกันครับกระดึบกระดึบเข้าไปครับค่อยๆกระดึบเข้าไปให้เห็นหลังมันพอครับเนี่ยเห็นนะเห็นหลังมันก็ยิงได้แล้วครับเนี่ยเราก็ตอดไปเรื่อยครับไม่ต้องเข้าไปครับเนี่ยได้2 ตัวแล้วครับเนี่ย11โอ้ยมันเห็นยิงมันเข้าไปครับเนี่ยถ้าดาเมจขึ้นเงี้ยก็ยืนยิงเลยครับไม่ต้องเดินนะเนี่ยเห็นปะข้างจอมันมีดาเมจขึ้นนะครับสาวไปครับตายไป1 ตัวแล้วน่าจะเหลืออีก2นะครับไอตัวยิงระยะไกลเหมือนเดิมครับโอ้ยไอนี่นี่ขี้โกงนี่ไงยิงแม่งเลยยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยิงเข้าไปอีกนี่ไงกูโกงกว่าครับยิงเข้าไปครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับตัวแบบนี้ตัวยิงระยะไกลกระดึบกระดึบมีไหมมีครับเช็คเช็คเช็คยิงเช็คครับเนี่ยเราก็ยิงฟรีครับไม่ต้องเสียชุบก็ได้ครับตายแล้วครับตัวยิงระยะไกลหมดแล้วโอ้ยนี่ก็ยิงระยะไกลครับชั้นนี้โหดสัตว์ครับชั้น77นะครับตัวยิงระยะไกลเยอะเกินครับเหนื่อยครับตัวยิงระยะไกลเยอะดูดิซื้อชุบไปเพิ่มอีก5 อันดีกว่าครับผมไม่อยากเสียเพชรครับเพราะว่าเพชรหมดครับวันนี้ปั๊มเวลไปหมดแล้วไหนเอ่ยชุบชุบชุบหาชุบไม่เจออีกเอาเอาชุบชุบอยู่นี่ย้ายตำแหน่งซื้อนะครับไม่ไหวจะทนมาไปครับยิงฟรีไม่ได้ก็ต้องกดอย่างเงี้ยนะครับกดครับว่ามันไกลมากครับระยะแรงมันอ่ะดูดิตั้งชุบนะครับถึงจะเกิดเร็วครับแต่ก็ไม่ดีครับกะจังหวะไม่ได้ครับกดเลยครับกดเลยครับต้องยอมแลกครับจะมาถึงขนาดนี้แล้วต้องยอมแลกแล้วครับเพราะว่าโหดเหลือเกินครับต้องพูดตรงๆครับว่าโคตรโหดครับก็คงเป็นชั้นที่เสียเยอะที่สุดครับ
แต่ยังไงพี่ก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าลงรอบเดียวครับทำลายล้างทุกวันครับเนี่ยครับขึ้นคาร์ดมาเนี่ยพยายามเล่นทาวเวอร์ให้จบก่อนครับเป็นอะไรที่สำคัญสุดนะครับเพราะว่าการเล่นทาวเวอร์จบก็ทำให้คุณได้ขนนกเพิ่มขึ้นนะครับได้หินอินทรีเพิงเพิ่มขึ้นได้โกล็อกเพิ่มขึ้นมันก็ไปทำได้หลายอย่างครับไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยที่มันเพิ่มมาแต่ละวันนะครับมันสะสมรวมกันมันก็เยอะครับมันก็ไม่นิดหน่อยหรอกเพราะว่า10ชั้น500,000 10ชั้น500,000นะครับสลาดเข้าไปเลยครับเสียไปเยอะแล้วโอเคครับผ่านชั้น77แล้วนะครับขึ้นชั้น78เดี๋ยวหยุดคลิปก่อนนะครับเพราะ10นาทีกว่าแล้วอีก3ชั้นพอดีนะครับ